นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะเทศบาลนครอุดรธานีจัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2557นายเสนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีประจำปี2557โดยงานเทศกาลตรุษจีนประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11ระหว่างวันที่29ถึง31มกราคม2557กิจกรรมภายในงานมีการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์การแสดงแฟชั่นโชว์จากนั่งแบบกิติมศักดิ์การออกรันจำหน่ายอาหารนานาชาติกิจกรรมองค์กรหน่วยงานห่างรันต่างๆโดยในครั้งนี้ได้มีชมรมชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเสื้อผ้าสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของประเทศเวียดนามรวมทั้งได้นำการแสดงหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นการแสดงขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามมาแสดงให้ได้ชมเพื่อให้เข้ากับสื่องานเทศกาลตรุษจีนประจำปีนี้The Wonder of AEC Chinese New Year 2014เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน